คานมันบานลายมือระยะดิซาขยมรวลจบตัวสต็อกแกเลยนี่ขยมส่งจุนบางปอนปีอัตบอดมวยเตะตรงตันหนึ่งตาบีพบโลกหนึ่งเตยจะยังน้าบรรทบปีกาจบรถรถเตยในวิบัติโคโรนาบรรทบไปเลยปนตอนเมียนหนาดึงจุบานอะไรเตะท่าตาเมรุนิเวียนหนึ่งโอบบรรลายระยะเปลี่ยนประมาณทีไอ้ตุ่มห่มในกาคอยขาดนกนองวิสัยเศรษฐกิจเวียนึงบรรทบปากบอลกุมทุนกุมรัตนาไอ้กรุ๊ปนี้มันทาขย่มมือก็มันทาบางคนได้คือสัตว์แต่ตัวรวมแบบพอปากบอลในนามุ้ยจะมันค้างเตะตรงแต่หนึ่งวิบัติได้บังกอดอยมีโรคโควิด-19โอเคนโยบายหนึ่งเศรษฐกิจพิภพโลกหนึ่งเมียนกาพลาปโดยังคลั่งโดยสารกรุธนาดอมฮอนตรายนี้วันใดกรุธนาในหนึ่งบงกอพอลปากวอลทมกุมรนานุเป็นนี่คือสถานะครองกาเชียกอลอยพึ่งไปตะเลตะนันในหนึ่งสถานะเพียไปจุบอนนโยบายระเวียงรถหนึ่งรถก็โดยจีนครองรถก็เมียนกาพลาปโดเมียนกาพรองประหยัดพรมเตียงกาการล้างคลั่งในนโยบายแบบเจียนในยมเนี่ยนโยบายก็โดยจีในยุทธศาสตร์ก็กำปุ่งกึศรวิธีศาสตร์ดอกสายปัญหาเซมเซงให้ก็ไอเชียร์โอกาสเกณฑ์โยจำแนงโยพอลประโยชน์โดยสาแต่วิบัติในพองใดโอเคการกรองนี้คือจีกำหนดตัวสนาระบอบปัญญวันหนึ่งเนี่ยยุทธศาสตร์ระบายใบมวยจำนวนได้บังหันปีกาโยเคิร์นเตะตรงแต่หนึ่งวิบัติโควิดนี้ให้ได้รับผลท่าตาสถานพิบิพบโลนเวียนเตยจียังนาตีมวยเมรุนี้หนึ่งนอมมันเอากาบอันวัดปังเรื่องลางวิ่งหนึ่งอันวัดลางวิ่งเนอร์นโยบายเจียนในยมรัฐบาลตึงอ้อมันไทยจีประเจียตะปไตยหรือก่อได้กาหรือก่อสังคมในยมุเตเต้าแต่จับวิธีนาคาอาซอนยังตั้งรังนำใบกรุบกรองวิบัตินี้ให้ก่อหนึ่งเมียนเนี่ยนโยบายจีจันได้เคลียร์โยพอลประโยชน์ปีวิบัตินี้ไอ้ก็เสียสเตอร์หรือก็มันจ้องเลี้ยบองวิ่งเอาวิทยานาการหรือก็นายในครูนประมวลประดมบานขนมขณะเป็นในวิบัตินี้บนต่อปีวิบัติเติบบานมันจบเติมในโรคโควิดเราบนนี้ก็หนึ่งช่วยผลเลื่อนเอาการผลักโดอำนาจหนึ่งอันตรายปีพบโลกปีโลกขังไล่เติมโลกขังการประเทศจันบานคลายตอบจมูกบัตรนี้บานยังออกภาษาบรรทบปีคลุนบานศึกษาเรียนโซนปีกับพอชโกระบบคลุนกาลปีเปลี่ยนมุนจำนายอเมริกนึงอรบบานจัดวิทยาการยืนยูไปได้บานบังกอบบัตรอย่างทนโถพร้อมแต่งบานผู้ไอโคนเอาเอาไว้ในคาไทยจีฮอหรือก็กรีดิตระบบโลกข้างไหลประเด็นเอาไว้ในขบวนการพลักโดนนู้คือทอมเจนในตุ่มเดียตุ่มโดนขนองในยูบายปิดพบโลกวิบัติเมโรอินฟลูเอนซาได้ยอมยีปิดพบโลกการปิดชนามบปอนปมบุญโรยดอกปมใบในชนามบปอนปมบุญโรยดอกปมบุญมินบานถ้วยกาประเจนขนองจำนอมมหาอำนาจทมนั้นเติร์บานเป็นจอบมุเตโควิดดอกปมบุญก็โดยขณีได้มันไอถ้วยกาประเจนระเวียงมหาอำนาจบานเป็นจอบเตแต่เป็นนาทาเวียนึงนอบัญเมียนกาพลาปโดยังคลังนองสกอลพิวปนิยกรรมในเซนติกิกสกอลพิวปนิยกรรมในวัปปทัวหนึ่งสกอลพิวปนิยกรรมในนโยบายออนไตรจีนขณะเป็นได้ประเจี๊ยบรถกำปุ่งไต่ตันตึงรงจำกากาเปียหนึ่งจำนวนปีรถสอบไปได้รถหนึ่งกรมพลมวยจำนวนก็กำปุ่งไต่สวัสดิ์ยาโรวิธีซักกับบันทอยฮานิเพย์หนึ่งตุบสกัดเนอร์ฮานิเพย์เซมเซในยุคคล้ายโควิดระบาดนี้หนึ่งนอมออยพิภพโลกมันเศร้าเมียนกาเบอร์จมหอมันเศร้ารีจมรันรุงเรืองคลังหนึ่งมันเศร้าเมียนสไรเพียบคลางคลาโดยเปย์มุนมุนุเตะกาเมียนแผ่นกากรุบกรนกาสลับออยจราสนทึกถึงทวบรวมจมวยหนึ่งอาสมัติเพียบนครกาดันนอมนั่นคือเจ็บเพลินดันนอมต่อโรคกาปรุยบารมรุติคลังนี่คือมาตามกาเบอร์เคยระบาดสตีฟันวอลต์ได้เจียศาสตราจารย์ในตำแหน่งตำรงอันประเจียนในสกอลเชียร์ไลฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกทีปีโควิดเปรียบโดยจิตเพลิงจุ่มเบิ้งได้ฉาบใช้หมุดเปล่า
ก็ปัจจัยอาใช้รวมเรียนในจังคลองในเศรษฐกิจสกอลเพียวปนิยกรรมบ้านการีจุมรันคลังในเศรษฐกิจหนึ่งอำนาจโยธีระบอบจันได้นำออยเบียนกาปรุยบรมหนึ่งบงกอจีนโยบายประชังจันยางตังรังกาปฏิเสธเอาไปแจกกัมพูชีหนึ่งกรรมสิทธิ์ระบอบสหรัฐอเมริกามันออยเตอร์ประเทศจันพร้อมเตียงบงความออยสมบูรณ์อเมริกาบอกคลุนอักหนุวัดตามคลุนไปชังจันยางตังรังเวียบานบงกอจีสังเกตมนุษยกรรมหนึ่งเพียบตามตังขนมปิพบโลรุยตาหายสัมเพียรสาธารณะหนึ่งนโยบายได้ดำเนินออยกับบนทอยกาบงพีสารเทียดกาโบนดีโอซิตของปริยากาเวียบานบงกอจะไปหายจอดจีจานสำหรับกลุ่มหุ้นจีสายรุยตาหายแล้วนี้โควิดรอบบุ๋มบุญก่อกำปุ่งบ่งคอมออยรถทบีบาลกรมหุ้นหนึ่งสุ่มกลุ่มเนียนเลี้ยออยคัดคอมบึงเริงสมัติเพียบระบอกล้วนดับใบดอกสายจมวยหนึ่งวิบัติได้แจกแต่โอบันไลหนึ่งเรียนรู้ดอยเศรษฐกิจโคลนตีปึงล้วนตัวสนะในสกอลเพียบุบันยกรรมได้เลือกลางทาดอกพอลไปย่อยดอกเนียตวิ่งดับบ่งนองสมารณกรรมเศรษฐกิจสกอลโลกได้บังการลางดามสัตว์ตีมาภัยมุ้ยหนึ่งสถาปัตยกรรมในรัฐาอภิบาลกิจเศรษฐกิจสกอลโลกได้บังการลางขนมสัตว์วัตถีมุขเผยหนึ่งจับประดามเทเจ้าพยางเลื่อนรหัสการบังหันปราบประจิจวนธาบวกเมตนอมต่างหนึ่งเมียนสมัติเพียบเมียนหลัดเพียบของกากรุบกรองของกาดอกสายนวิบัติโควิดดับบุญไอ้นอมออยเมตนอมต่างหนึ่งไอ้เก่งจุ่มนั้นตัวบานพอลไปย่อยอย่างจานปีนอยู่บ่ายกบฏในกาปาราจมันอายจับวิธีนาการบ้านเวียนหนึ่งนอมอ่อยเมียนเพียบตานตังเพียบจุบโบจุบบอลไอจีไปใส่หนึ่งนอมอ่อยบรรดารับเซ็งเซ็งประเทศเซ็งเซ็งหนึ่งจอดประกันเคลียตะวิ่งตะมกได้เวียบงกอตะจีสมเปลี่ยนนโยบายมุ้ยดอกตานตังนี่คือจีการเมื่อเคยระบาดลูโรบินนิบเลตได้ก็คือจีเนี่ยจุ่มเลียนขนมตุ่มเนี่ยตำนองอันปราจีดประจำในจากภพอังเลទី3 COVID-19 នឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរនៅមូលដ្ឋាននៃគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចសកលភាវូបនីយកម្មនោះទេវាគ្រាន់តែជួយពន្លឿននៅការផ្លាស់ប្ដូរដែលបានកើតឡើងរួចទៅហើយនៅអ្វីដែលគេហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរពីសកលភាវូបនីយកម្មដែលមានមូលដ្ឋាននៃអំណាចឬក៏ចំណុចកណ្ដាលសំខាន់គឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាប្ដូរទៅជាសកលភាវូបនីយកម្មដែលមានចំណុចសំខាន់ឬក៏ចំណុចកណ្ដាលគឺនៅប្រទេសចិនទៅវិញហើយអ្វីបានជានានាការនេះនៅតែបន្តប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកបានអស់ជំនឿលើសកលភាវូបនីយកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទៅហើយក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនចិនមិនបានបាត់បង់ជំនឿលើគោលការណ៍នេះទេហេតុអ្វីពីព្រោះមានផលមានហេតុផលប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជ្រាលជ្រៅពួកមេដឹកនាំចិននាពេលបច្ចុប្បន្នយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសតវត្សនៃការធ្លាក់ចុះដ៏មហាលិចលង់របស់ចិនចន្លោះពីឆ្នាំ1842ដល់ឆ្នាំ1949គឺជាលទ្ធផលនៃការមិនពេញចិត្តនឹងការព្យាយាមកាត់ផ្តាច់ខ្លួនចេញពីពិភពលោកបន្តទៅវិញការរីកចម្រើនដ៏ខ្លាំងក្លានៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការចូលខ្លួនទៅកាន់ពិភពលោករកស៊ីនិងវិនិយោគនៅក្នុងពិភពលោកប្រជាជនចិនក៏មានចំណើចិត្តផងដែរថាពួកគេមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចប្រកួតប្រជែងបានជាមួយនឹងប្រជាជនក្នុងពិភពលោកគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងពិភពលោកហើយនេះអាមេរិកមានជំរើស2ចំពោះវិបត្តិនេះទី1បើគោលបំណងចម្បងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺរក្សាភាពជាធំជាងគេបង្អស់ក្នុងលោកនោះអាមេរិកអាចនឹងប្រើការប្រកួតប្រជែងបែបភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយដែលគេហៅថា Zero Sum Game គឺ0ស្មើនឹង0ដែលនយោបាយប្រកួតប្រជែងនេះគឺទាំងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសចិនទី2បើសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតទៅលើសុខុមាលភាពប្រជាជនដែលឥឡូវកំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ដោយសារតែវិបត្តិកូវីដ-19នេះនោះអាមេរិកប្រកាសជាត្រូវប្រតិបត្តិការសហការជាមួយនឹងចិនជំរឿនដ៏ល្អសម្រាប់អាមេរិកគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះគឺតាមការមើលឃើញរបស់លោកឃីសម៉ាប៊ូបាឌីដែលជាបញ្ញវន្តនិងវិញ្ញាណការទូតដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីហើយគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបដ៏សំខាន់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យគេហៅថា Lee Kuan Yew Public Policy University នៅប្រទេសសិង្ហបុរីទី4ក្នុងរយៈពេលខ្លីវិបត្តិនេះនឹងនាំឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់លោកខាងលិចអ្នកជាតិនិយមអ្នកប្រឆាំងនិងអន្តរជាតិនិយមអ្នកប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងចំពោះចិនរួមទាំងអ្នកអន្តរជាតិសេរីនិយមផងនឹងមើលឃើញពីផុសតាំងជាក់ស្ដែងនៃគំនិតរបស់ខ្លួនពីអ្វីដែលការជាការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនដោយសារតែវិបត្តិនេះការខូចខាតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការដួលរលំនៃសង្គមគឺកំពុងតែរីករាលដាលរឹតតែខ្លាំងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់យ៉ាងនេះគឺគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅតែពីការអនុវត្តឡើងវិញនៅចលនាមួយដែលឈ្មោះតរោជាតិនិយមរឹតតែខ្លាំងហើយការប្រជែងគ្នាក្នុងចំណោមមហាអំណាចរារាំងផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រគ្នាទៅវិញទៅមកជាដើមដោយបានកើតឡើងនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1930និងឆ្នាំ1940វានឹងនាំឲ្យមានចលនាបញ្ច្រាស់មួយនៃការវិវត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាប្រភេទនៃគំនិតអន្តរជាតិនិយមដ៏តឹងរ៉ឹងដោយទៅនឹងអ្វីដែល Franklin Roosevelt និងអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតបានបង្កើតឡើងមុនសង្គ្រាមនិងក្នុងកំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមលោកការដួលរលំនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1930បានបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធនៃសង្គមទំនើបដែលត្រូវតែទទួលផលប៉ះពាល់រួមគ្នាតាមអ្វីដែលលោក Franklin Roosevelt បានហៅថាការរីករាលដាលជារួមន័យថាទទួលផលប៉ះពាល់ក៏ជារួមទទួលបានផលប្រយោជន៍ក៏ជារួមសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះមានការគម្រាមកំហែងពីមហាអំណាចធំធំខាងក្រៅនោះគឺតិចតួចជាងកម្លាំងខាងក្នុងនៅអ្វីដែលគេហៅថាការស្វាស្វែងរកភាពទំនើបជឿនលឿនអ្វីដែល Franklin Roosevelt និងអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតគិតនឹងគឺសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកក្រោយពេលចប់សង្គ្រាមដែលនាំឲ្យមានការរៀបចំនៅប្រព័ន្ធបើកចំហថ្មីមួយទាក់ទងនឹងការការពារហើយនឹងសមត្ថភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងពិភពលោកដែលត្រូវអាស្រ័យពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីជាចាំបាច់ដើម្បីដំណើរការនៅទស្សនៈនេះដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចប្រហែលជាត្រូវធ្វើដំណើរតាមលំដាប់នេះដោយសារតែការជំរុញដោយការយល់ដឹងអំពីភាពងាយរងគ្រោះផ្សេងផ្សេងការឆ្លើយតបនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះប្រហែលជាមានលក្ខណៈជាតិនិយមខ្លាំងជាមុនដំបូងហើយនៅបន្តមកក្នុងរយៈពេលវែងប្រទេសទាំងនេះនឹងត្រូវសម្លឹងរកប្រភេទនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែលប្រកបទៅដោយភាពជាក់ស្ដែងផលប្រយោជន៍និងអាចការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបាននេះគឺជាការមើលឃើញរបស់ John Elkinbury ដែលជាអ្នកជំនាញខាងទ្រឹស្ដីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនឹងជាអ្នករៀបចំគោលនយោបាយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនេះគាត់ចង់បង្ហាញចង់លើកឡើងអំពីនៅក្នុងអាមេរិកក៏ដូចជាអឺរ៉ុបនឹងត្រូវរៀបចំផ្ដោតជាសំខាន់ដំបូងគឺនយោបាយជាតិនិយមហើយបន្ទាប់មកគោលនយោបាយនៃអន្តរជាតិនិយមនឹងត្រូវរៀបចំតាមរយៈបែបផែនថ្មីគោលការណ៍មួយដែលមានភាពជាក់ស្ដែងហើយវាអាចការពារនៅវិបត្តិផ្សេងផ្សេងជាមេរៀនជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ខ្លួនទី5 COVID-19 នឹងកំណត់នៅគោលការណ៍នៃសង្វាក់ផលិតកម្មសកលលោកក្រុមហ៊ុននានាដែលកំពុងតែគិតឡើងវិញពីយុទ្ធសាស្ត្រដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃការផ្គត់ផ្គង់និងការនាំចេញទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងវាគឺជាវិបត្តិដ៏ធំចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលលោកដែលមានបញ្ហារួចជាស្រេចទៅហើយក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគឺដោយសារតែការកើនឡើងនៃតម្លៃពលកម្មរបស់ចិនសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាមនុស្សយន្ត
ហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យា 3D printing ហើយជាពិសេសគឺបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រតិបត្តិការដែលអាចដំណើរការជំនួសមនុស្សបាននឹងនៅក្នុងវិស័យនយោបាយដោយសារតែប្រទេសអភិវឌ្ឍជឿនលឿនភាគច្រើនទទួលរងនៅអារម្មណ៍មួយគឺថាបាត់បង់ឱកាសការងារជាច្រើនឥឡូវនេះមានរោគ COVID-19 នឹងវាបានបំផ្លាញចោលនៅប្រព័ន្ធនៃសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងរោងចក្រត្រូវបិទទ្វារផលិតកម្មចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ត្រូវផ្អាកផ្សារទំនើបនិងការលក់ដុំលក់រាយក៏ត្រូវជាប់គាំងរដ្ឋាភិបាលត្រូវអន្តរាគមន៍ទាក់ទងនឹងការប្រកួតប្រជែងធនធានបម្រុងនិងជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកឲ្យរីកខ្លាំងអត្រាភាលៀបអាចនឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងអាចនឹងនៅតែបន្តនេះតាមការមើលឃើញរបស់ Sanon O'Neil ដែលជាអ្នកជំនាញដែលមកពីវិទ្យាស្ថានក្រមព្រឹក្សាទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសទី6អាមេរិកត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីរក្សាភាពជាមហាអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2017ប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិថ្មីដែលផ្ដោតទៅលើការប្រជែងក្នុងចំណោមពួកមហាអំណាចធំៗ COVID-19 បង្ហាញថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ Donald Trump នឹងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចដ៏ធំក៏ដោយក៏ខ្លួនមិនអាចរក្សានៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនឯងតែម្នាក់ឯងបានដែរដោយដែល Richard Dawkins បានសង្ខេបអំពីបញ្ហាពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2018ថាបច្ចេកវិទ្យាសតវត្សទី21គឺជារបស់ពិភពលោកវាមិនត្រឹមតែតាមរយៈការសាយភាយត្រូវទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាលទ្ធផលនៃការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរនេះគឺតាមការយល់ការមើលឃើញពីពួកអ្នកជំនាញមួយចំនួនតកតងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងបញ្ហានៅពេលថ្មីថ្មីនេះតកតងខ្ញុំសូមលើកយកបញ្ហាចំនួន3ចំណុចទី1គឺតកតងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយតកតងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រមានការលើកឡើងអំពីខាង NATO ក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលផ្សាយចេញពីព័ត៌មានទូរទស្សន៍ជាតិឥណ្ឌាបានលើកឡើងថាខណៈពេលដែលវិបត្តិ COVID-19 កំពុងតែបន្តរីករាលដាលនេះប្រទេសចិនអាចនឹងចាប់យកឱកាសនេះកំពុងតែមានសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងតាក់ទងទៅនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលដែនអំណាចយោធារបស់ខ្លួននៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងទី2ខាង NATO បានលើកឡើងថាលោកខាងលិចអាមេរិកក៏ដូចជាអឺរ៉ុបត្រូវប្រយ័ត្នតាក់ទងទៅនឹងគ្នាខណៈពេលដែលវិបត្តិនេះកំពុងតែកើតឡើងខ្លាំងចិនអាចនឹងក្រសោបប្រមូលយកនៅអ្វីដែលជាបច្ចេកវិទ្យាមូលដ្ឋាននៃអំណាចសំខាន់របស់ខ្លួនដើម្បីមូលដ្ឋាននៃអំណាចសំខាន់របស់ពិភពលោកដើម្បីគ្រប់គ្រងនឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការកេងយកចំណេញឬផលប្រយោជន៍នៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិចំណែកនៅក្នុងប្រទេសវិញក៏មានដែរតាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងនយោបាយរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងរដ្ឋខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងអ្នកនយោបាយអាចឆ្លៀតយកឱកាសនេះឬក៏ពីបាត់នេះដើម្បីទិញយកនៅហៅអ្វីដែលគេហៅថាមូលធននយោបាយសម្រាប់មូលដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រងកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនតាមការមើលឃើញរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយខាងលើនឹងមួយទៀតអ្វីខ្ញុំចង់លើកគឺតកតងនឹងមូលដ្ឋានតកតងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតាមការលើកឡើងនៅក្នុង website ការសរសេរអំពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងទំព័ររបស់ខ្លួន website របស់ខ្លួនបានលើកឡើងថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងដោយមេរោគកូវីដ-19នេះវាអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរជាងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020សំដៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដោយសារតែកូវីដ-19នេះ
คือทุนเขาเจียงวิบัติเศรษฐกิจพบโลกนครชนามปีปอนปรำใบอย่างคลั่งปีบรัวรงจากเป็นออสเตรเลียบัดฟีมนุษย์จิตรันเตอร์บัดบองกาเงียสุงแบบกดกองพฤติกรรมจิตรันเตอร์บานเพียงเตอร์บานเรียงสเตียจีบิเซ่คือเนี่ยได้ทื่อจูนโดกิจการเงียกรมพุนจิตรันได้เติบแต่ดำเนินการทำไมเตอร์บัดจอดวิ้งไอ้กรมพุนมวยจำนวนได้เตะตรงจูหลักเกียจูกลายเกียสำหรับโรซีก็เตอร์บัดเทียจอให้แพนิกาจีบการอยู่จังกระตุ้นบัตรเฟียจอดได้แฮนนี่มีบัตรเศรษฐกิจมีพบรู้อายหนึ่งเมียนสถานพิบทงทงโอนั่นคือเกี่ยวกับตรงหนึ่งปัญหาเศรษฐกิจนักนองการเลือกลางระบบWorld Economic Forum มาได้ก็จุ่มรุ่นอ่อยนักนองสถานพิบดอกระดอกนี้จุ่มรุ่นอ่อยรัฐบาลในบรรดาประเทศมวยหนึ่งบุ้ยเราคิดลางวิ่งเรียบจำยุติศาสตร์ลางวิ่งประตอตะเลือหาทางเศรษฐกิจมุ่ยในเรียนรู้แบบเศรษฐกิจไอโซเลชันคือเศรษฐกิจได้ไอก่อจังคือเตรียมเตรียมเมียนกาปังรึงสมัติเพียบระบอกล้วนไอเตรียมเตรียมเจียบิแซคือจมรุ่นเมียนกาประปรับผลิตภัณฑ์ขนมสก๊อตให้นักเชียร์ไกด์ชนายเอาไว้ได้เจียสมัติพอทนเทียนและขนมปังระบอกล้วนดมใบการจีเป็นยอดโอเคนั่นคือจีปัญหามวยจำนวนเตะโตในขนมวิบัติโควิดนี้เมียนการล่างมวยจำนวนโดยเด็กยมบาลจูนจำเรียบจูนบางปนคังเลยนั่นคือในคลาสเรื่องทาบรรทัดปีวิบัติโควิดนั้นจบเต๋อคือโลกคังไลก์กับโดยจีสหรัฐอเมริกาหนึ่งไลค์ใครที่เจียมมหาอำนาจดอสำคัญไลค์มุ้ยเจียมหามนายตุนมันไอเดซาตุนตีระบบคลุนไปจับบอลบานเต้ปัตย์ตุนตุวิ่งอำนาจนี้อัตบอลนี้หนึ่งการล้างคลังในปฏิจจันได้เจียเนี่ยมีอัตบอลคลังสลับรุ่ยตาหายเจียสไดย์เมื่อตามสถานพิบเจียสไดย์คือเซตเกย์ระบบจันคือเจียเซตเกย์ได้กรุบกรองโดยรถพ้องไอ้ก็เจียเซตเกย์ดำเนินมูลฐานซ้อมเนียร์เวียงรถหนึ่งไอ้กี่จวนตัวไปจีเมียนวิบัติเมียนปัญหากระดอยก่อจันเนอแต่ไอเจราซาเนอสถานเพียบไปจับบอลบอกลูนบ้านเลยซาทีมุ้ยจันเมียนกำลังทนเทียนมนุษย์ทีปีจันเมียนจำนายเดินไปแจกเก่าจีทีใบจันเมียนบัตรโถเทียนดำสับในขนมปฏิให้มาเปรียบเทียบตัวหนึ่งเล็กขนาดไปจีจวนประชาชนจันมันทานในขนมประวัติศาสตร์หรือก็มันทานในขนมสถานพิพิธภัณฑ์จีประชาชนได้ชูบจมูกหนึ่งวิบัติฉันได้สเตอร์ได้บรรซัมโคลนจมูกหนึ่งวิบัติบานอย่างฉันให้จีประชาชนได้เมียนกาสนซอมสนใจกบูแค่นี้มันทานเมียนปัญหาได้ประชาชนจันเพียร์ฉันคือจีประชาชนโคลนตีปึงโคลนจำนายในทางสหรัฐอเมริกาก็โดยจีอรบเศรษฐกิจเพียร์ฉันคือเจียเศรษฐกิจพึ่งไปตะเลยกาวินโยปีวิสัยไอกระจวนจังจำนวนรัฐบาลประตูบานตามเยียกาบองป้วนตามเยียสารปูปอนเซมเซ่อันนี้นับเป็นได้มีนวิบัติโควิดในการล้างเพลี้ยมกลายเป็นได้ประชาชนประบัดบองการเงี้ยบันทึกท่านับเป็นนู้รัฐเราตีมุ้ยคืออัตราในกาประมวลป้วนเคลียจ๊อการจ่ายเบี้ยตะลึงวิสัยเซ็งเซ็งโดยเฉพาะวิสัยฮาวอัลโลวันเตะตรงหนึ่งการจุยสมบูรณ์ดอกกลุ่มหุ้นดอกปิจิจุนเซ็งเซ็งก็เติมจำนายจ่ายเบี้ยอย่างคลั่งให้ปิจิจุนเราโรคก็โดยเฉพาะเรื่องเพื่อจราจรปิจิจุนได้ปุ่มเซลเมียนกาสมซอมสมใจจังกรอยเปย์ได้วิบัติการลังเพลี้ยมการลังเพลี้ยมปิจิจุนอเมริกาได้บัตรบังการเงินขนมนุ่มเมียนปิจิจุนประมาณจีจราเรียนเนี่ยได้ยมเมื่อเคยปวดเมียนไทยมุนก็มันจำจำนวนบ้านดาเปียสนาสมตรัฐบาลลำใบจุยเมียนกาอปทอมนั่นคือเตี่ยตรงตัวนั้นปัญหาเล็กขนาดประชาชนอเมริกันจันทีที่ท่าอเมริกอำนาจระบอบอเมริกและขนมบีพบล้นนั่นคือมันอายระซาเพียบเจียมาอำนาจคลังคลาระบอบลุนบานุเตประสันได้ซาแต่ปัญหาโดยชุมบานเลยลังมันบังจังคืออำนาจเวียพลาดโดยโลกทางไลต์เตอร์โลกทางการ
ប៉ុន្តែដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីទស្សនៈអ្នកជំនាញនៅក្នុងសង្ហបុរីអនឡាញស្រាប់ថាអាមេរិកពេលនេះគឺមានជម្រើសពីរបើសិនបើជាប្រើ Zero Sum Game គឺការចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងអាមេរិកនិងចិនបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនិងបង្កផលប៉ះពាល់ឬតែធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែប្រសិនបើជាទៀមទាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ថានភាពពិភពលោកអាចនឹងមានភាពល្អប្រសើរអាចនឹងសហការគ្នាអាចនឹងទប់ស្កាត់នៅវិបត្តិនេះបានកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅតែបន្តចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាពិសេសគឺទាមទារឲ្យមានការចូលដោះស្រាយជ្រាវទៅដល់កន្លែងនៃការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនបានទាមទារឲ្យប្រទេសចិនបង់ជាសំណងជំងឺទឹកចិត្តនៅថវិកាប្រមាណជា165,000,000 ដុល្លារដែលចាត់ប្រកាន់ថាវិបត្តិនេះគឺជាវិបត្តិដែលបង្កើតដោយបង្កឡើងដោយប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងប្រតិកម្មមួយទៀតដែលចេញពីអាល្លឺម៉ង់ក៏បានលើកឡើងដែរគឺអ្នកស្រីអង់ឡាម៉ាកែលបានតាក់ទងស្នើសុំឲ្យមានការស៊ើបសង្កេតទៅដល់កន្លែងជាស្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏លើកឡើងដូចគ្នាដែរគឺត្រូវស៊ើបសង្កេតរោគពីប្រភពនៃមេរោគកូវីដ-19ឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់អំពីប្រភពនៃមេរោគចំណែកចិនក៏បានលើកឡើងថាមេរោគនេះប្រទេសចិនខ្លួនឯងក៏ជាអ្នករងគ្រោះដែរចិនមិនមែនជាអ្នកបង្កកំហុសតែប៉ុន្តែប្រទេសទៅវិញចិនគឺជាអ្នករងគ្រោះដែរបើយើងមើលតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសូមសន្និដ្ឋានសរុបឡើងវិញនៅក្នុងមេរៀននេះអ្វីដែលឃើញជាក់ស្ដែងច្បាស់គឺចលនានយោបាយជាតិនិយមមានន័យថាប្រទេសនីមួយៗត្រូវពង្រឹងឡើងវិញអនុវត្តឡើងវិញនៅនយោបាយជាតិនិយមទី2គឺការបន្តប្រជែងក្នុងចំណោមពួកមហាអំណាចសំខាន់ដែលដើម្បីប្រគល់ប្រជែងដណ្ដើមគ្នាទី3គឺការដណ្ដើមប្រគល់ប្រជែងដណ្ដើមយកមុខដណ្ដើមយកប្រជាប្រិយភាពដណ្ដើមយក credit អំពីការព្យាយាមទប់ស្កាត់នៅមេរោគកូវីដ-19នេះនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលនៅក្នុងនោះអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងដែរថាវិបត្តិកូវីដ-19នេះអ្នកដែលអាចបញ្ចប់វិបត្តិឬក៏អ្នកដែលអាចរកឆ្នាំរកវ៉ាក់សាំងការពារបញ្ចប់នៅវិបត្តិនេះបានប្រទេសនោះនឹងក្លាយទៅជា hero នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយមួយទៀតបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងមានការឆ្លាក់ចោះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនអនុវត្តនៅសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនទីពឹងខ្លួនហើយជាពិសេសគឺព្យាយាមកែលម្អនៅចំណុចខ្វះខាតទាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកនាំទាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់ប្រជាជនទាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពនៃជាពិសេសគឺជំរុញឲ្យមានការផលិតនិងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកโอเคសូមអរគុណច្រើនបាទ